รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้คุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailandขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกษตรสวัสดิ์ฟาร์มนัตโตโมนักอยุธยาและกาละแมพัชรศรีเบนจมาต้อนรับเข้าสู่ Take Me Out Thailand ถูกชะตาทั้งหัวใจครับความโสดกับความสนุกเจอกันบนเวทีนี้ทุกสัปดาห์ครับนอกจากความสนุกแล้วความสุขบนเวทีแห่งนี้ล่ะคะบางครั้งนะคะการมาเจอกันของคนทั้งสองคนมันทำให้รู้สึกสยิวกิ้วและว่าหวิวใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะเรียกพวกเธอมาประจำกันเลยแล้วกันครับ30สาวโสดของเราเชิญเดี๋ยวเพิ่มข้าวกล่องให้อีกคนละกล่องเสียงดีดีวันนี้มีสาวโสดคนใหม่มาอยู่กับเราครับโอ้โหยืนเหลืองเป็นกล้วยเลยค่ะขอต้อนรับนุกค่ะสวัสดีค่ะมีถึง3เหลืองเลยนะวันนี้เนี่ยนั่นเหลืองเป็นกล้วยพี่ก็ลายเป็นตุ๊กแกเลยนะฮะอะไรนี่ลายพร้อยกันเลยทีเดียวอ้าวเวลาแฝงตัวจะได้หาไม่เจนะทำงานมาถึงจุดนี้ใส่อะไรก็ได้แล้วแหละใส่อะไรก็ได้แล้วเอาเรียกได้ว่าใส่มาก็บุญแล้ว อย่าให้ถึงวันที่ไม่ใส่อะไรมาเลยวันนั้นจอดับแน่นอนสบายใจหรือยังครับผมสบายใจแล้วฮะแซวอะไรเขาไม่ได้จริงๆ เขาไม่ยอมตายแซวอะไรเขาไม่ได้จริงๆ จ้างดงามจ้ะจ้ะเหมาะสมยิ่งแล้วแต่งตัวกันไปแล้วกันบอกเลยว่าบรรยากาศที่ Take Me Out Reality นะวันจะเดือดขึ้นทุกทีเอายังไงใครลงกระทะทองแดงเหรอไม่ แต่ว่าทุกคนมีแนวโน้มในการลงกระทะทองแดงจริงๆ ไม่เชื่อไปดูภาพตัวอย่างปีนต้นงิ้วด้วยก็ดีมากเลย ด้วยความคิดที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยมันเลยให้ใจแบบน้องบางทีการตัดของคนสองคนบางทีมันตัดหายไปเลยมันไม่ได้ตัดแบบค่อยๆตัดค่อยๆตัดด้วยความที่ประสบการณ์ของหนูมันไม่โอเคด้วยมั้งมันเลยคิดว่าแบบนี้อาจจะไม่โอเคดูกันเต็มๆดาวน์โหลดเลยแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นค่ะความสนุกความแซ่บรออยู่ในนั้นเพียบเลยผู้ชายวันนี้เป็นไงอ่ะแซ่บมั้ยผู้ชายวันนี้เหรอฮะผมว่าคนนี้น่าจะดีหนุ่มสดคนต่อไปเชิญWe'll be right back.
ับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับเฮ้ยทรงดีนะคนนี้ทรงดีนะ Black tall and handsome นี่รูปธรรมคืออย่างนี้หูตาจมูกปากฟันเฟินนะครับดีโอเคหนุ่มไทยชายไทยครับโอ้โหว้าวอันนี้ไทยแท้อันนั้นน่ะผสมก็มีหลังอ่านผสมกันหนุ่มโสดครับคุณคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เหรอผมคิดนะครับว่าสวยหมดเลยผมเลือกไม่ถูกครับเรามี30สาวโสด30แบบเลยนะครับใครจะไปเลือกถูกนะแต่อยู่กับเราค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นสาวๆจะทำการเลือกคุณเองครับเอาละแนะนำตัวให้เรารู้จักสิครับครับสวัสดีครับผมออฟยิ่งยศกาญจนนิยมนะครับผมชอบในการแข่งขันเส้นชัยมีถ้วยน้ำใจไอ้เดี๋ยวขอโทษนะครับอะไรวะอะไรวะเส้นชัยมีถ้วยตื่นเต้นโอเคผมมีอยู่ตอนนี้ครับโอเคเอาใหม่คุณเราจะบอกเราว่าเส้นชัยมีถ้วยรางวัลแต่เรื่องความใส่ใจผมมีให้คุณแน่นอนเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นโอเคเอาละถ้าเกิดคุณรู้กติกาแล้วยังฮะถ้าเกิดแนะนำตัวผิด3ครั้งคือปรับโทษเป็นแบ็กเอาท์กลับบ้านเลยฮะคุณใช้ไป2ครั้งแล้วนะฮะคือเป็นรายการแรกที่ออกตื่นเต้นครับโอเคลองอีกทีครับอีกทีมั้ยคะเอาอีกทีมั้ยคะเส้นชัยมันอะไรนะฮะอีกทีนะอีกทีนะครับถ้าไม่ได้คราวนี้ตบเลยนะโอเคได้ครับสวัสดีครับผมออฟยิ่งยศกาญจนนิยมนะครับถ้วยแชมป์อยู่ที่เส้นชัยส่วนความจริงใจอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับกว่าจะแนะนำตัวได้หมดเป็นหนึ่งเบรกโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเดี๋ยวแค่นี้เลยเราจะปิดเบรกเลยทีเดียวเอาละหนุ่มโสดครับเห็นได้ชัดว่าเขาก็ตื่นเต้นนะแต่ก็ภายใต้ความตื่นเต้นนี่มันก็มีความจริงใจนะเขาก็เขินพวกคุณแหละเพราะฉะนั้นพวกคุณจะว่ายังไงก็ว่ามาถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟคิดไหมว่าในรอบแรกจะไม่มีใครดับไฟเราเลยครับตอนที่มาเนี่ยผมคิดว่าต้องมีดับแต่วันนี้ไม่มีดับผมบอกเลยว่าจับใจแน่นอนครับคุณมียิ้มที่มีเสน่ห์นะครับฟันสวยนะครับโอเคค่ะชอบฟันนะชอบฟันชอบครับชอบดูแลรักษาฟันฉันยังอยากโดนฟันเลย อยากโดนว่าฟันเขายังไงเนี่ย อยากสัมผัสอย่างเงี้ยใครจะไปอยากจับฟันอื่นเล่น โอ้ไม่เอาไหนจริง สาวโสดคนใหม่อยู่กับเรานุ๊กครับต้อนรับสู่เทคมีเอาท์ไทยแลนด์คุณเริ่มต้นในการเปิดไฟไว้คนนี้น่าสนใจยังไงฮะพี่เขาก็ยิ้มน่ารักดีค่ะฮะคุณอยากจะคุยกับเขาหน่อยไหมล่ะฮะอยากจะคุยกับเขาหน่อยไหมแคปชั่นดีๆยังไม่มีนะแต่ถ้ารักดีๆอ่ะมาเชื่อไหมถ้าผมเป็นคุณนะผมจะตัดที่เยอะๆทั้งหมดเลยอ่ะคุยกับพี่เขาหน่อยมาชอบเลยกล้วย1เรียกกล้วย2แล้วกัน B1 เรียก B2 กูจะเรียกว่ากล้วยน่ะกูไก่รอยยิ้มพี่เขามีเสน่ห์มากค่ะครับครับค่ะก็อยากจะรู้จักพี่เขามากกว่านี้ใช่ก็ต้องเปิดไฟรอสิคะแล้วคุณล่ะครับคุณชอบเขาเพราะอะไรนอกจากรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ชอบผู้ชายเวลายิ้มแล้วดูแบบยิ้มแล้วโลกสดใสอะค่ะเขาน่ารักดีกันนะเฮ้ยแก้มลิงเวลาผมเรียกชื่อคุณแล้วมันจั๊กจี้ยังไงก็ไม่รู้แก้มลิงคุณเปิดไฟไม่เหมือนกันพี่เป็นคนรักจริงไหมคะ
รักจริงครับถ้าพี่เป็นคนรักจริงลองมารักแก้มลิงดูไหมจ๊ะผมว่ารอบแรกเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรหรอกเปิดโอกาสให้ผู้หญิงแซวผู้ชายเล่นแอลมาเลยแอลกันไหมเต็มที่ที่เราก็อยากจะรู้เหตุผลที่สาวเปิดไฟนะแต่ก็เดินไปก็ดักแทงกันละทีกันละทีขิมซะหน่อยไหมล่ะวันนี้ค่ะก็หนูอ่ะดูเขาแบบสังเกตเขาเลยนะเอาแบบจริงจังเลยนะจริงจังเลยมีซีเรียสจะไม่มีตลกโป่งฮาเลยใช่ไหมครับคือเขาใส่ชุดลายทหารอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเขาไม่ชอบไปทะเลเอ้าทำไมฮะแสดงว่าเขาชอบขึ้นเขาเพราะหนูก็ชอบขึ้นเขาเหมือนกันเขาชอบขึ้นเขาแน่ไอเราก็ชอบขึ้นเขาเหมือนกันโอ้เอาเออเขาก็ชอบขึ้นเรามีสาระจริงเลยเขาก็ชอบขึ้นเราเอ็นจอยสบายดีนะมาหาสาระอะไรไม่ได้ด้วยพูดเลยอุ๊ยต้องมีอะไรนะอุ๊ยอ่ะลุยได้ข่าวชอบเดินทางใช่มั้ยคะใช่ครับผมโอ้มันจะเป็นรางนะคะบอกว่าเราจะได้ไปด้วยกันก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะจำหน้าพวกนี้ไว้เลยนะที่เล่นมุกใส่เราทั้งหลายนะรอบหน้าปิดไฟใส่ก็บอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะว่ามันไม่ก็มันได้ใช้ได้ทุกอันนะฮะหนุ่มโสดที่ก็ต้องแต่เช้าเลยทีเนี้ยอ่ะเรามาอยู่ในยุคที่ผู้ชายต้องยืนเจียมเจียมแล้วก็โดนผู้หญิงแซวแล้วมั้ยอันนี้ถูกเลยครับไอ้ไม่ถูกเลยเอาละหนุ่มโสดครับเชื่อว่าที่ยืนเหมือนจะหมดลมหายใจเองก็ไม่รู้ลุงไหวยืนแก่ก็แบบว่าเวลาจะพูดอะไรล่ะผมกำลังคิดคำอยู่ว่าเอ๊ะผมจะอธิบายความเป็นผู้ชายคนนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นทำความรู้จักเข้าไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับระดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมค่ะแค่สองตาของฉันแล้วเราจะ